สวัสดีครับเอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel การเรียนเกมเมอร์ในวันนี้เราก็จะบอกว่าฮีโร่นาตาย่าตัวนี้นะครับในแผ่นหน้า S7 นะครับของเซิร์ฟไทยจะถูกปรับรูปแบบสกิลใหม่นะครับกับฮีโร่ที่มีชื่อนาตาย่าตัวนี้นะครับเป็นฮีโร่ที่น่าจะนิยมมากขึ้นนะครับนะก็เป็นฮีโร่ที่ถูกปรับสกิล2ใหม่นะครับจากเดิมนะครับเมื่อเรากดใช้สกิล2นะครับไปโดนฮีโร่ศัตรูจะทำให้ศัตรูติดสโลและสตันนิดนึงนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆนะครับแต่ว่าหลังจากที่แผ่นหน้าถ้ามีการเปลี่ยนแผ่นไปนะครับนาตาย่านะครับสกิล2จะไวขึ้นนะครับจะไวขึ้นและผลักศัตรูไปด้านหลังนะครับจนสุดระยะสกิลนะครับประมาณว่าเมื่อเรามีฮีโร่มาไประยะประชิดนะครับแล้วเรากดสกิล2เข้าไปนะครับจะทำให้ศัตรูกระเด็นไปนะครับกระเด็นไปถอยหลังไปนั่นเองนะครับก็เป็นสกิลที่มีประโยชน์มากครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับจะทำให้นาตาย่านะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเอาดิเพชรเอาดิดูครับแป๊บนึงครับยังเห็นไม่ชัดนะครับต้องรอจังหวะดีๆครั้งนึงนะครับก็ถือว่าไอ้โอ้โหรอบมิดรอบครับรอบเอาดิเพชรรอบครับนาตาย่าดูครับดูจังหวะดีๆครับดูความได้เปรียบดูครับดูเห็นไหมครับสกิล2เห็นไหมครับหลังจากที่การปรับใหม่นะครับจะถูกบัฟความสามารถให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่านาตาย่าไม่มีสกิลหนีแต่ว่าเขาก็ทำมาให้นะครับให้นาตาย่ามีอัตราการรอดที่มากขึ้นนะครับโดยการผลักศัตรูนะครับไปด้านหลังกี่ตัวก็ได้นะครับกี่ตัวก็ได้ถ้ามันอยู่ใกล้เราเองเอาเร็วดิเร็วดิ1 2 3อีกทีเดียวไม่รอดนะครับผมชอบสกิล2นะครับดูเห็นไหมครับผลักศัตรูไปด้านหลังจนสุดระยะปลายทางแล้วติดสตันนะครับแถมสโลอีกมันโคตรเวิร์กเลยนะครับโคตรเวิร์กเลยนะครับกับฮีโร่ตัวนี้นะครับน่าจะถูกหยิบมาเล่นบ่อยมากขึ้นนะครับก่อนในแพทหน้านะครับตัวที่กากๆพวกเปน่าเปน่าพวกฮีโร่ที่ไม่ค่อยนิยมพิกซี่พวกนี้อาจจะถูกปรับความสามารถให้โหดขึ้นนะครับและโมเดลต่างๆก็ถูกจะปรับอีกมากมายนะครับกับฮีโร่ไม่ไปเป็นมารัตไมดัตอะไรวะกิลดอนึกภาพไปหาฮอนเลยอะปกติไปก่อนเล่นฮอนนะครับไมดัตก็จะถูกปรับโมเดลใหม่นะครับที่โยชิพิชโชกิลดอนะครับเฮ้ยขอเมาที่อันติเดี๋ยวอันติเพื่อนเอวติให้อันติแม่งเลยครับเอาดิอันนี้ฉีดเอาดิอีกทีเดียวไม่รอดนะครับนี่เพราะสกิล2นะครับทำให้นาตาย่ามีอัตราการรอดตายที่มากขึ้นนั่นเองเพราะว่ามันไม่มีสกิลหนีนั่นเองนะครับผักไม่ว่าจะเป็นลิปโป้เอาดิเอาซ่าเพื่อนตัวมันซ่าไม่ว่าจะเป็นลิปลูบูนะครับที่ถูกปรับโมเดลใหม่แล้วก็อีกตัวก็กิลดอนะครับที่ถูกปรับโมเดลใหม่นั่นเองแพทหน้านะครับเอาดิสตันฉีดครับฉีดไม่รอดนะครับเป็นของเรานะครับเมื่อก่อนนะนาตาย่านะครับมันเป็นฮีโร่ที่ไม่มีสกิลหนีแล้วก็ไม่มีสกิลอะไรค่อยช่วยตัวเองนะครับมีแต่สกิล2ที่หนึบตัวเอาโดนแล้ววะนี่นะครับเห็นไหมครับโอเมนนะครับยังถูกผักไปอ่ะผมว่าเป็นฮีโร่ที่ได้เปรียบมากเลยครับดูดิเอาดิเพชรเอาดิตายนะครับไม่รอดเลยไหมเวลาโอเมนล็อกมาพวกนี้เราก็ผักไปอ่ะทำให้เรารอดนะครับโอ้ยเอาดิเพื่อนเอาดิฉีดโอ้ไม่ตายนี่นะครับนาตาย่าให้แพทหน้าก็เลยยังมีโอกาสมาเทสให้ดูนะครับน่าจะโหดอยู่นะครับแพทหน้าปึ้งเอาดิเพื่อนเอาดิโอ้ผักไม่โดนอีกโอ้ไม่จะอันติอยู่ดีอ่ะโอ้ยจะตายแล้วเพื่อนนี่ก็ถือว่าปรับความสามารถได้เจ๋งเลยทีเดียวนะครับผักสะดุดไปด้านหลังนะครับแล้วก็ติดสตันด้วยแถมสโลอีกสุดยอดครับโอ้ดินี่ครับก็เป็นฮีโร่สายเมจนะครับในอนาคตอาจจะถูกหยิบมาเล่นบ่อยขึ้นก็เป็นเพียงการแจ้งข่าวครับเลยมาเล่นให้ดูนะครับโอ้ยังไม่กลับนะครับมูรัสยังไม่กลับเอาเพื่อนเอาดิชิงนี่นะครับอาทิตย์หน้านะครับถ้าใครถามว่าฮีโร่เอาดิเพื่อนมาดิถ้าถามว่าฮีโร่ตัวไหนจะเข้านะครับประมาณวันจันทร์ไม่กนสูงนี่แหละน่าจะเป็นฮีโร่ที่มีชื่อว่าโลกนะครับลูกี้โลกอะไรก็ได้เรียกอะไรก็ได้นะครับชื่อมันทางยุโรปเรียกโลก
ทางไต้หวันเรียกลูกี้ก็ไม่แน่ใจนะครับมันชื่ออะไรกันแน่นะครับต้องรอเข้าเซิร์ฟไทยแล้วถึงจะเรียกถูกนี่เพื่อนสตันโอ้ไม่ถูกอีกเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเอาดิฉีด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 เข้าไปครับรังสีเอาดิเพื่อนเอ้ยนี่เอาละครับบวกแล้วบวกแล้วครับบวกแล้วเอาดิเพื่อนสตันเข้าไปแล้วก็สโลอีกสักหนึ่งเข้าไปอีทีเดียวอีคิวอีทีเดียวเพื่อนอีทีเดียวหนึ่งสองสามไม่รอดเลยครับนี่นะครับก็ถูกปรับสกิล2ให้ดีขึ้นสตันเข้าไปผักลอยหลังไปนะครับฮีโร่นาตย่าเฮ้ยอย่าพี่ใจเย็นใจเย็นโอ้โหนาคอสก็จ้องแต่เราอ่ะเฮ้ยแต่ผมก็เสียใจนะครับเจาะเกาะอะไรวะไอเทมเจาะเกาะที่ถูกตัดความสามารถไปอ่ะโคตรเซ็งเลยอ่ะน่าจะออกไปไอเทมชิ้นท้ายๆนะครับไอเทมนี้ไอเจาะเกาะมงกุฎนั่นน่ะเฮ้ยขอไอเจาะเกาะมงกุฎน่าจะออกเป็นไอเทมท้ายเพราะว่ามันบวกคูณดาเมจเวท 35% นะครับก็เอาไว้ท้ายๆเพราะว่าดาเมจท้ายเกมเราเยอะไงดาเมจเวทไม่โดนปกติที่เคลื่อนที่ไปช้าๆนะครับมันไม่ทันใจไงเขาได้ปรับใหม่ดูดีโมเดลใหม่บัตเตอร์ฟลายแล้วก็ผมอยากให้ปรับฮีโร่ที่ที่เป็นวัวตัวอะไรวะที่เป็นวัวลืมชื่อแล้วอ่ะไม่จำมันจำไม่ค่อยได้อ่ะฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้นะครับก็อยากให้ปรับใหม่นะครับฮีโร่ตัววัวตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวฉีดครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นการแจ้งข่าวเฉยๆนะครับว่าฮีโร่ตัวนี้มันถูกปรับความสามารถของสกิล2ใหม่นะครับใครมีความเห็นเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับวันนี้ผมการเรนเกมเมอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ